สวัสดีครับผมคทาจิมจรเฮงเต็กเฮียงหว่องจักสีฮวงเต๋อเหยียนน้องจัมโบ้เอครับฝันแบบนี้ก่อนหวยออกเตรียมรับโชคได้เลยครับฝันเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นองค์พระการได้สร้างพระฝันถึงการหล่อพระการได้เห็นพระพุทธรูปรวมไปถึงพระพุทธรูปปางต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของเราเองด้วยนะครับถ้าฝันแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเตรียมรับโชคแน่นอนครับวิธีการเขาบอกว่าก่อนจะรับโชคนั้นนะครับให้ไปทำบุญเสริมสิริมงคลเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเราก่อนอันแรกเลยคือสวดมนต์บทประจำวันเกิดของเราครับเช่นวันอาทิตย์สวดอวิสุนุสสานุติทั้งหมด6จบวันจันทร์สวดอิรชาคตะรสาทั้งหมด15จบครับวันอังคารสวดติหังจะโตโรจินังทั้งหมด8จบครับวันพุธกลางวันสวดปิสัมละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบวันพุธกลางคืนสวดคะพุทธบันทูธรรมวะคะทั้งหมด12จบครับวันพฤหัสบดีสวดพระคาถาพระสัมสัมวิสะเทพะทั้งหมด19จบวันศุกร์สวดพระคาถาวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบและวันเสาร์สวดพระคาถาโสมานกะริขาโททั้งหมด10จบทำได้แบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับใส่บาตรหรือตักบาตรพระให้ตามกำลังวันเกิดของเราจะยิ่งเกิดความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งครับวันอาทิตย์มีกำลัง6ครับวันจันทร์กำลัง15วันอังคารกำลัง8วันพุธกลางวันกำลัง17วันพุธกลางคืนกำลัง12วันพฤหัสบดีกำลัง19วันศุกร์กำลัง21และวันเสาร์กำลัง10ครับอย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเราแล้วยังได้ทำนุบำรุงพระศาสนาด้วยนะครับทำนายว่าถ้าฝันเห็นองค์พระพระพุทธรูปรวมไปถึงพระพุทธรูปปางต่างๆและโดยเฉพาะพระปางประจำวันเกิดแล้วจะมีโชคดีจากเลข88 27 78 288287และ289ครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคทาชินบัญชรเราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับ